นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะมีอยากจะขาย R&D ต้องมีเทพนะครับถ้าไม่มีเทพทำโซลูชันแล้วขายเฉพาะโซลูชันแล้วก็เจาะโซลูชันที่มันแก้ปัญหาได้ดีๆแล้วก็แบบมันแปลกแล้วเวลาว่างๆอย่างของพี่เองเนี่ยพี่ก็จะเป็น R&D ให้องค์กรพี่ก็จะชอบแบบศึกษานู่นศึกษานี่พอได้ออกมาเป็นโซลูชันปุ๊บอ่ะน้องเอาไปขายนะครับก็มีคนไปขายได้แต่ว่าระหว่างที่ R&D ยังไม่จบแล้วมีลูกค้าอยากได้พี่จะบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็จะมีลูกค้าบางคนนะอย่างขนาดล่าสุดเนี่ยแค่มีข่าวว่า WordPress อาจจะเป็น Node.js คืออาจจะเขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ PHP นะครับก็มีลูกค้ามาบอกพี่คุณเม้นทำไหมเขายินดีที่จะจ่ายตังค์เป็น Pilot แล้วเป็นหนูทดลองก็ได้ว่าใช้ WordPress แล้วเป็น Node.js อะไรเงี้ยแล้วก็ทำละกันแล้วก็ติดปัญหาก็คุยกันอะไรเงี้ยก็มีก็คือต้องเป็นลูกค้าที่เชื่อเรามากๆนะครับแต่พี่เองก็ยังไม่กล้ารับงานนั้นเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันบานปลายแล้วมันจบงานให้เขาไม่ได้นะครับก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเราไม่เห็นว่าอะไรเป็น R&D อะไรเป็นโซลูชันพอไปรับงานมามีโอกาสบานปลายสูงมากนะครับเนาะจบยัง เดี๋ยวใช้เวลาไปเยอะอย่างเนี้ย แค่ประเด็นเดียวนะครับ ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่จริงๆก็ตอบไปหลายประเด็นเนาะมีเว็บราชการทำไมต้องเยอะก็เหมือนตอบอยู่เหมือนกันเนาะ มีถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับก่อนจะไปหัวข้ออื่นๆครับคือพี่มีราคางานเนี่ยเดี๋ยวช่วงคำถามให้ไม่เป็นไรครับโอเคคำถามก็คือได้งานมาแล้วต้องตีราคายังไงนะครับตีราคาเนี่ยมันก็คือการคิดต้นทุนแล้วก็บวกกำไรนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับพี่มีเขียนบล็อกเรื่องนี้ไว้นะครับเดี๋ยวนะเปิดอยู่ป่ะไม่รู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อว่าเคยมีคนผ่านหูผ่านตาไปนะครับเพราะว่าในบล็อกนี้อธิบายละเอียดเลยนะครับ ก็บล็อกพี่ก็มีชื่อ Men Studio นะครับก็คือพอเป็นฟรีแลนซ์ก็เลยทำแบรนด์ของตัวเองก็เนี่ย Men Studio ก็ชื่อตรงๆเลยนะครับ แล้วก็อยู่ในบล็อกนะครับก็บันทึกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการคิดราคาค่าออกแบบนะครับตัวนี้ที่เขียนเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือแบ่งปันความรู้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้ให้ฟรีแลนซ์เนี่ยช่วยๆกันยกเลิกการตัดราคากันสักทีนะครับฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ชอบตัดราคาแล้วก็ลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเองมีต้นทุนอะไรนะครับมาตรฐานของการคิดเงินเลยทุกๆอย่างเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันมี value เกิดขึ้น value คือคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับก้อนบนเลยนะครับมันมีต้นทุนอยู่ข้างล่างสีน้ำตาลเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีกำไรอีกส่วนนึงที่เราจะใส่ลงไปเพราะไม่งั้นเราก็ไม่อยากทำถูกไหมถ้าเราไม่ได้กำไรนะครับมันก็เกิดมาเป็นราคาขายนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะขายแพงก็ได้ถ้าคุณค่ามันเยอะหรือถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกว่าคุณค่าน้อยก็ฉันไม่มีทางเลือกแล้วแต่ฉันก็ต้องซื้อของเธอนะครับก็แปลว่าราคาขายได้แพงได้กำไรสูงมากนะครับสินค้าที่มันผูกขาดตลาดก็จะอารมณ์นี้หมดเลยถ้าอะไรผูกขาดตลาดปุ๊บก็ตั้งราคาขายแพงได้กำไรเยอะๆแล้วก็คุณค่าน้อยๆนะครับ ไม่อยากจะอ้างอิงว่าแบรนด์อะไรดีอะไรก็ตามที่เรารู้สึกมันผูกขาดตลาดอยู่อะแล้วมันซื้อเจ้าอื่นไม่มีมันต้องซื้อเจ้านี้นะครับมันก็จะอารมณ์นั้นก็คือลูกค้าก็รู้สึกว่าได้คุณค่าหน่อยนึงโอเคก็เหมือนกับของคนอื่นก็ซื้อไปนะครับคนขายได้กำไรเยอะต้นทุนต่ำนะครับ แต่ถ้าเกิดโปรเจกต์อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นการรับจ้างทำทีละโปรเจกต์ลูกค้าต้องรู้สึกว่าเขาว่าได้อะไรพอสมควรแล้วอยากจะทำต่อหรือชื่อเสียงของเราเนี่ยมันต้องทำให้ลูกค้าใหม่ๆมาเหตุผลเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ได้ใช้ชื่อเสียงในการหาลูกค้าไม่ได้ใช้เครดิตในการหาลูกค้าแต่เอาราคาไปหานะเราแพ้ตั้งแต่แรกเลยมันมีคนที่จะตัดราคาเราเสมอจนเขาลืมไปว่าเขาขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าต้นทุนอย่างอื่นธุรกิจอื่นมันมีไงซื้อของมาปุ๊บเท่านี้คงไม่ตั้งราคาขาดทุนมากหรอกนะครับแต่เนี้ยบางทีทำมาเป็นปีแล้วนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไปซิมีต้นทุนค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟลืมคิดพอเสร็จปุ๊บอ้าวขาดทุนนะครับแต่ว่าได้เงินไปแล้วเสร็จแล้วทำไป2ปีก็ออกจากธุรกิจนี้ไปก็มีรายใหม่วิ่งเข้ามาอีกนะครับมันก็เลยว่าวงจรนี้มันค่อนข้างอุบาทเหมือนกันคือทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำเว็บได้ตั้งหลายหมื่นเลยเหรอโอเคทำพอทำไปปีนึงเฮ้ยมันขาดทุนนี่หว่าออกเจ้าใหม่มาอีกพี่ 5,000 ผมก็ทำแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเข้ามา 3,000 ผมก็ทำนะครับมันก็เลยอารมณ์นี้นะครับท ทีอึ๊บลืมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ที่เราจะต้องทำเราคือเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานโปรเจกต์ที่รับจ้างผลิตอย่างเราต้องสร้างคุณค่าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น
ก็คือราคาขายก็พอประมาณเนี่ยให้ได้กำไรพอประมาณแล้วก็ให้ลูกค้าคุ้มเพราะว่าความคุ้มของลูกค้าเนี่ยจะทำให้เราได้ลูกค้าใหม่ๆมาแบบเรื่อยๆนะครับแบบไม่ลำบากเท่าไหร่ยิ่งลูกค้าคุ้มมากเราก็ยิ่งได้มากนะครับทีนี้ประเด็นมันคือแล้วเรารู้จักต้นทุนของตัวเองหรือเปล่านะครับต้นทุนของธุรกิจออกแบบเนี่ยมันคือแมนอาวซะเยอะเรียกว่ามันคือเงินในเวลาที่เราลงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดจากต้นทุนมีอะไรบ้างมีค่าแรงมีอุปกรณ์นะครับมีออฟฟิศมีค่าซอฟต์แวร์อะไรก็ตามอันเนี้ยเดี๋ยวลองไปอ่านดูก็ได้นะครับก็ดู URL ไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราลืมคิดเราชอบคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีต้นทุนซอฟต์แวร์แต่บางทีเราก็ใช้ของเถื่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าค่าออฟฟิศมีไหมไม่มีใช้บ้านแม่อยู่นะครับพออยู่บ้านแม่ไปสักอยากเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมอยู่บ้านแม่เท่ๆไป5ปีแม่ก็จะเริ่มเป็นห่วงนะเป็นห่วงหรือกดดันเฮ้ยอยู่ไงได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายคือถ้าเรารู้ว่าต้นทุนเรามีค่าออฟฟิศไปเช่าที่อื่นก็หมื่นนึงให้แม่เดือนละหมื่นโอ้โหอย่างนี้เนี่ยยังไงแม่ก็รู้สึกลูกฉันมั่นคงและมีอะไรของมันก็ทำไปแล้วกันฉันไม่สนใจคืออย่างน้อยคือเราต้องเข้าใจต้นทุนของเราพอเราไม่เข้าใจเราไปแอบใช้ฟรีเนี่ยเราก็ลืมไปเราก็ไปตั้งราคาต่ำเกินไปนะครับแล้วเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยมันมีต้นทุนพวกนี้อยู่นะครับเนี่ยค่าออฟฟิศค่าซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าค่าความรู้เพิ่มเติมเพิ่มว่าฟิลเรา R&D มันต้องเยอะหน่อยนะครับมีค่าภาษีอีกนะครับภาษีก็โหดเหมือนกันคือถ้าเกิดเราทำเป็นฟรีแลนซ์อ่ะพอรายได้ถึงจุดนึงอ่ะภาษีมันก็จะงอกตามนะครับซึ่งหลายๆคนพยายามจะเลี่ยงนะก็เล่าต่อพยายามจะเลี่ยงสุดท้ายมันเลี่ยงไม่ได้หรอกพอเราคืออะไรเพราะแผนของการเป็นฟรีแลนซ์ที่ดีคือมีชื่อเสียงคือการเรียกว่าอะไรทำให้ลูกค้าเชื่อนะครับการมีแบรนด์แล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายไอ้สิ่งที่ออกมามันต้องออกมาเป็นต้นทุนรายชั่วโมงให้ได้นะครับที่พี่ทำไปก็คือในเดือนนึงอ่ะถ้านับว่า20วันนะถ้าอยากเผื่อหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ20วันที่พี่ติวหลวมๆวันละ8ชั่วโมงจะได้ประมาณ160ชั่วโมงนะครับเรามีเวลาทำงานอยู่160ชั่วโมงเราต้องเอาไปทำงานขายอยู่ประมาณ20ชั่วโมงอันนี้พูดถึงจะเป็นองค์กรก็ได้นะหรือเป็นฟรีแลนซ์ถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยจะเห็นภาพเลยว่าต้นทุนในแต่เวลาที่เราจะใช้เนี่ยขายงาน 20% ก็อยู่ประมาณเนี้ย30กว่าชั่วโมงทำอะไรอาจจะเขียนบล็อกบ้างอาจจะสรุปบทเรียนบ้างอาจจะทำอะไรที่เป็นเชิงมาร์เก็ตติ้งที่ให้ความรู้หรืออะไรก็ตามเพื่อทำให้คนเชื่อว่าเฮ้ยเรามีความรู้เรื่องนี้นะครับเอาไปทำงานจริงๆอ่ะบอกได้เลยพี่ว่าทำงานกับตรวจงานเนี่ยแบ่งแล้วเหลือครึ่งเดียวเองนะครับทำงาน 25% ตรวจงาน 25% เพราะอะไรเพราะมันมีเวลาอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าจริงๆแล้วเวลาเราไม่ได้มีเยอะเลยนะครับพัฒนาตัวเองเนี่ยพี่มองว่า 20% พี่อิงตาม Google เลยถ้าเกิดเราอยากจะอยู่ในฟิลด์ IT อ่ะต้องเผื่อเวลาพัฒนาตัวเองไว้กับเรื่องบัญชีพี่ตีให้ 10% ก็สัก16ชั่วโมงก็คือทำquotation ทำสรุปการเงินทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีเวลาทำงานอยู่ครึ่งเดียวของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะต้องสร้างรายได้ให้อย่างน้อยเนี่ย2เท่าของเงินเดือนตัวเองนะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากได้เงินเดือนสัก 30,000 เราควรจะต้องหาเงินให้ได้สัก 60,000 นะครับอีกครึ่งนึงเอาไปทำอะไรก็เอาไปจ่ายไอ้พวกนี้แหละเอาไปจ่ายเวลาที่เราต้องเอาไปทำ R&D เอาไปจ่ายค่านู่นค่านี่อะไรก็ตามเนี่ยเบ็ดเสร็จออกมามันหนีไม่ค่อยพ้น2เท่านี้พี่ว่าเป็นน้อยๆแล้วถ้าเกิดเราอยากสร้างบริษัทแล้วอยากมีลูกน้องก็ต้องเจนเงินให้เราประมาณสัก3เท่าของเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเป็นลูกน้องคนอื่นเราก็ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยตกลงแล้วเราทำรายได้ได้3เท่าของเงินเดือนแล้วเปล่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยสุดท้าย value ของเราไม่ถึงหรอกอยากได้เงินเดือนสูงๆแต่คุณไม่มีอะไรออกมาเนี่ยมันก็จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เองเราควรจะต้องทำรายได้ให้ได้2เท่าเลยนะครับมันถึงจะ cover ค่าใช้จ่ายอื่นๆได้เพราะนั้นพอเรารู้ต้นขออนุญาตครับพี่แม่นเสริมประเด็นนี้สำคัญนะเดี๋ยวลองฟังผ่านๆแล้วเพลินฟรีแลนซ์เนี่ย2เท่าไอ้เลข3เท่าพี่แม่นบอกนี่คืออินดัสทรีคนที่เขาจ่ายเงินเดือนเราเนี่ยคาดหวังจริงๆนะครับเลข3เนี่ยคือหมายความว่าสมมุติว่าเราจบใหม่รับเงินเดือน 30,000 แปลว่าบริษัทควรจะได้รายได้ directly จากเราเข้าบริษัทเนี่ยเขาคาดหวังที่ 90,000 เราใช้ประเมินตัวเองว่าเราควรจะได้รับขึ้นเงินเดือนหรือไม่นะครับเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยด้วยเลขนี้นะเพราะนั้นบางทีเราก็คิดว่าเฮ้ยฉันอยากได้เงินสูงๆแล้วฉันทำอะไรกลับมาได้ล่ะใช่ไหมถ้าออกไปเป็นฟรีแลนซ์มีความเสี่ยงนะถ้าเป็นบริษัทถือว่าความเสี่ยงน้อยแล้วนะคือได้เงินเดือนทุกๆเดือนแน่นอนสุดท้ายคุณก็ต้องดีลิเวอร์คือคุณก็ต้องสร้างงานสร้างเงินออกมาให้ได้อยู่ดีครับอันนี้เป็นตัวเลขมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยนะครับหนีไม่พ้นนะครับนอกจากคิดต้นทุนบวกเงินเดือนนะครับคือเมื่อกี้ที่สรุปออกมาเนี่ยมันจะได้อะไรมันจะได้แมนเอาแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยพี่ลองแล้วค่อนข้างจะยากอยู่นะครับก็คือคิดเป็นรายชั่วโมงแบบนี้นะครับการที่เราเห็นต้นทุนเราก็จะรู้ถ้าฉันอยากได้เงินเดือน 30,000 cover ออกมาเป็นเงินเดือนรายชั่วโมงควรจะต้องชาร์จลูกค้าเท่านี้แล้วทำให้มันจบเท่านี้นะครับมันก็เลยกลายว่าเราก็ต้องคิดออกมาตอนนั้นพี่คิดว่าพี่อยากจะได้แมนเอาละ800ก็มีคนจ่ายเยอะนะแต่ว่า
พี่ต้องต่อรองกับลูกค้าว่าเอ้ยตกลงงานนี้รวมแล้วกี่แมนอาวถ้ามันเพิ่มมาเท่านี้จะต้องเพิ่มอีกกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งเองก็ฝรั่งเองใช้มาตรฐานนี้กันนะครับแต่ว่าเมืองไทยบางทีเรายังไม่ค่อยเห็น value ตรงนี้แล้วพี่รู้สึกว่าการสอนหรือว่าการเขาเรียกว่า educate ลูกค้าเนาะไม่ใช่แบบเรียกอะไรคือการทำให้ลูกค้าเข้าใจทำให้ลูกค้ารู้ว่าอ๋อมันมีต้นทุนแบบนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะสู้บอกเลยพี่ผมทำแค่นี้นะแล้วผมเอาเงินเท่านี้นะแล้วก็ใช้เวลาประมาณเท่านี้ลูกค้าก็โอเคได้เลยน้องแฮปปี้จบนะครับถ้าเกิดมีการงอก requirement ขึ้นมางานงอกขึ้นมาก็ค่อยบอกพี่อันนี้มันเริ่มเยอะกว่าที่ผมคิดแล้วผมว่าผมน่าจะเท่านี้นะครับก็อันนั้นคือต่อรองเป็นงานมันง่ายนะครับต่อรองเป็นรายชั่วโมงยากนะครับต่อรองเป็นจำนวนการแก้งานซึ่งฟรีแลนซ์หลายๆคนก็ใช้อยู่ก็คือแก้1ครั้งคิดเท่านี้แก้3ครั้งคิดเท่านี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่นับว่าแก้มั้ยไอ้นี่นับเป็นแก้2ครั้งหรือเปล่ามันต่อรองกันอีกนะคือส่วนใหญ่พี่ทำงานไม่ค่อยชอบต่อรองเท่าไหร่เค้ารู้สึกว่าเราคิดให้ดีคิดให้แพงแต่ว่าทําให้มันดีอ่ะลูกค้าจบเนี่ยพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบมานั่งต่อรองพวกเนี้ยนะครับรายชั่วโมงกันอะไรเงี้ยหรือการแก้งานอะไรเงี้ยนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือคิดจากต้นทุนนะครับที่อ้างมาถ้าเกิดน้องไปเรียนพวก MBA อะไรต่อเนี่ยจะสังเกตว่าพี่เกิดมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไอ้ตัวเนี่ยปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยเขาคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนเราเกิดอะนะครับว่าการคิดราคาลูกค้ามันมีจากต้นทุนบวกกำไรกับมาจากคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเมื่อกี้คือพอเรารู้ต้นทุนเราก็รู้ว่าเอาต้นทุนเท่านี้บวกกำไรเท่านี้แต่อีกทางนึงก็คือคิดราคาจากคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับคือเราต้องไปตีโจทย์ของเขาให้ได้จริงๆอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าของพี่ราเมศพอเขาทำบริษัทซอฟต์แวร์เขาเอาคนไปนั่งดูแล้วก็คำนวณว่าเฮ้ยถ้าเขาแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยลูกค้าจะลดต้นทุนไปเท่าไหร่ลูกค้าจะทำกำไรเพิ่มได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นรู้ก่อนว่าลูกค้าจะได้อะไรจากเราพอเรารู้เนี่ยเราค่อยคิดราคาแบบนี้บางทีคิดแพงก็ได้แต่ลูกค้าจะต้องรู้สึกมั่นใจอะไรสักอย่างนะครับอย่างสมมติเดี๋ยวนะออกแบบคือการลงทุนถ้ามาเล่าต่อก็คือถ้าเกิดบอกว่าลูกค้าคุณจะได้กำไรคุณจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับในนี้ก็คือพี่มองว่าลูกค้าก็ต้องมาทำกับเราด้วยมีความเสี่ยงด้วย ROI ที่เหมาะสมก็เลยกลายว่าอยู่ในช่วงประมาณ 50-100% ต่อปีโอ้โหฟังแล้วโหดมากแต่พูดง่ายคือเงินที่จ้างเราเนี่ยเขาควรจะได้กลับมาภายในปี2ปีนะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยจ้างทำเว็บแสนหนึ่งยอดขายรวมๆแล้วเป็นกำไรกลับมาให้เขาเพิ่มขึ้นแสนหนึ่งเป็นไปได้ไหมซึ่งหลายๆธุรกิจนี่ง่ายมากเลยนะอย่างสมมติถ้าเกิดบอกว่าทำเว็บจองโรงแรมทำเว็บรีสอร์ทนะครับพอทำเว็บสมมติว่าแสนหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขารีสอร์ทที่หรูๆหน่อยที่ต้องการทำเว็บเนี้ยๆแพงๆเนี่ยมันก็เลยกลายว่าแป๊บเดียวเขาก็ได้เงินกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดออกว่าไอ้โปรเจกต์ที่เราไปทำเนี่ยเราเจเนเรตเงินกลับไปให้เขาเท่าไหร่เราสร้างแวลูก็กลับมาเรื่องเดิมเนาะว่าเราสร้างคุณค่าให้เขาได้เท่าไหร่เขาก็จะยอมจ่ายมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องหาให้เจอก่อนลูกค้าด้วยซ้ำไปให้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ ข้างล่างนี้เป็นพวกสัญญาว่างจ้างแล้วไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ถ้าสนใจเดี๋ยวไปอ่านแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีเรื่องเจ็บตัวเนาะอันนี้เป็นเรื่องตอบอีกคำถามแล้วเมื่อกี้น่าจะตอบไปแล้วนะว่าการคิดเงินคิดยังไงนะครับถ้าเกิดไล่เป็นทฤษฎีมันก็ยาวๆแบบนี้แหละนะครับแต่อันนี้คือไอ้เรื่องบอกว่าถ้าต้องการแก้ปัญหาเรื่องการเจ็บตัวนะครับคือพอเราเป็นฟรีแลนซ์หรือบริษัทขนาดเล็กเนี่ยโปรเจกต์มันใหญ่ถึงจุดนึงปุ๊บยังไงก็ต้องทำจากประสบการณ์พี่นะถ้าเกิดเกินสักแสนนึงอ่ะยังไงก็อยากจะมีสัญญาหรืออยากจะมีเอกสารที่แบบยืนยันกันนะครับถ้าไม่ถึงแสนบางทีมันค่าฟ้องร้องมันไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกินแล้วต้องทำยังไงนะครับหลักๆไกด์ไลน์นะครับเนื่องจากนี่เป็นธุรกิจที่มันมีการปรับเงินกันได้นะครับถ้ามีการปรับนะคือถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เชื่อกันก็จะไม่ปรับกันแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่บางทีเขามีองค์กรของอะไรก็ตามเนี่ยพี่ก็จะต่อรองว่าถ้าเขาขอปรับพี่ขอปรับเขานะซึ่งหลายธุรกิจมันเป็นอย่างนี้ก่อนที่พี่จะรู้ด้วยนะบางทีพี่ก็เพิ่งไปรู้ว่าอ๋อเมื่อสักเกือบ10ปีแล้วมั้งก็มีบริษัทญี่ปุ่นที่เขาทำรับทำเว็บนี่แหละแล้วเขาก็บอกพี่ว่าเอ้ยวัฒนธรรมองค์กรเขานี่ชัดเจนเลยนะลูกค้าขอปรับเขาขอปรับลูกค้าอันนี้คือพี่ไม่ได้คิดเองไม่บอกว่าเฮ้ยเราเก่งมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่ามันเป็นความแฟร์เพราะอะไรเพราะถ้าลูกค้าส่งงานช้าลูกค้าสรุปช้าโปรเจกต์ก็จะเลทออกไปนะครับถ้ามีการเลทเกิดขึ้นถ้าเกิดลูกค้ารู้สึกว่าอ้าวโปรเจกต์มันเลทแล้วต้องมาปรับซัพพลายเออร์มาปรับเวนเดอร์เวนเดอร์ก็จะต้องขอปรับเหมือนกันนะครับเพราะนั้นไปดูในสัญญาดีๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณปรับเราปรับคุณหรือเปล่าถ้าเกิดปรับทั้งคู่ก็แฟร์แต่ว่าถ้าไม่อยากปรับก็ได้ก็มาสร้างไกด์ไลน์ร่วมกันว่าคุณจะต้องฟีดแบ็กภายในกี่วันนะครับคือเราส่งงานไปปุ๊บคุณจะต้องสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่ภายในกี่วันอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมีการปรับมันก็จะแฟร์ทั้งคู่นะครับข้อ2
กำหนดงานเสร็จนะครับไม่ควรเป็นวันเดือนปีเดี๋ยวคุณเป็นจำนวนวันจากเริ่มงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อช่วงแรกๆอ่ะพี่ก็จะเจ็บแบบนี้เยอะก็คือช่วงแรกๆก็คืออ้าวน้องโปรเจกต์นี้จะต้องเปิดตัววันแม่เปิดตัววันนี้อะไรนะครับเป็นวันครบรอบบริษัทโอเคครับพี่ได้เลยเดี๋ยวทำให้นะครับเขาก็เริ่มไปเอาน้องส่งคอลเลคชันมาดูซิแล้วก็ผู้บริหารก็เอาไปดองอีกสัก2เดือนนะครับแล้วก็โอเคน้องเอาเลยนะครับเซ็นเรียบร้อยแต่ต้องส่งแล้วนะภายในอีกไม่กี่อาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับเพราะอ้าวก็คุยกันแล้วนี่ว่าเราจะส่งภายในวันที่เท่านี้เท่านี้นะครับเพราะนั้นกลายว่าถ้าเกิดอยากจะให้ชัวร์เวลาเราเขียนไม่ว่าจะเป็น proposal หรือว่าเราจะเขียนเอกสารสัญญาอะไรก็ตามนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่ควรเป็นวันเดือนปีคือเราระบุไม่ได้แต่ควรจะเป็นว่าจำนวนวันนับจากเริ่มงานเช่นถ้าเกิดคุณให้เราเริ่มงานวันนี้เราจะใช้เวลาอีกประมาณสัก2อาทิตย์จบงานนี้หรือว่า1เดือนจบงานนี้นะครับแล้วจำนวนงานเริ่มงานนับจากอะไรก็นับจากวันที่เขาเซ็นมาสิว่าเขาอนุมัติหรือว่าเขาจ่ายเงินมางวดแรกหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการโปรเทคเรานะครับในช่วงแรกๆพี่ก็จะเจ็บตัวกับเรื่องแบบมันดูเหมือนงี่เง่าเนาะพอมันเฉลยมันง่ายนิดเดียวแต่ว่าในช่วงแรกๆเราไม่รู้เราก็โอเคเขาอยากให้เสร็จวันไหนแล้วก็ใส่สัญญาไปวันนั้นเอาก็จริงทำสัญญากัน2เดือนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เจ็บตัวไปนะครับกลับมาเมื่อกี้นะพี่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือวันเริ่มงานเริ่มจากไหนก็หลักฐานว่าเราจะได้เงินนะครับหลักฐานว่าเราจะได้เงินคือเป็นเงินจริงๆก็ได้หรือเป็นเซ็นเช็คก็ได้หรือเป็นเซ็นถ้าเป็นศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเป็น PO ก็คือ purchase order นะครับ purchase ก็แปลว่าซื้อ order ก็คือคำสั่งก็คือใบสั่งซื้อนั่นเองนะครับก็คือถ้าบริษัทออกใบนี้มาโอเคเราได้เงินแน่ๆแล้วแหละนะครับบางถ้าเป็นธุรกิจที่เราต้องการเงินหมุนถึงจุดหนึ่งนะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปค้ำประกันกับธนาคารเพื่อของเงินกู้ก็ได้นะครับให้ใบ PO ในมูลค่าเยอะๆเนี่ยนะครับเนาะก็เลยว่าถ้างั้นเราก็ต้องมีหลักฐานว่าเราจะได้เงินก็ถือเป็นวันเริ่มงานนะครับทีนี้เมื่อมีสัญญาก็ต้องมีการเซ็นอนุมัติแต่ละงวดอันนี้โปรเจกต์ทั้งทุกอย่างแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์ราชการโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ราชการที่บอกว่ายากหน่อยก็คือ TOR ตรงนี้แหละนะครับเมื่อมีสัญญาก็ต้องเซ็นอนุมัติการเซ็นอนุมัติก็ต้องไปลิงก์ว่าเฮ้ยงวดนี้คืออะไรคือส่งดีไซน์เสร็จหรือเปล่างวดนี้คือส่งฟีเจอร์นี้เสร็จงวดนี้คือฟีเจอร์นี้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเซ็นพอเซ็นกันแต่ละงวดก็สามารถที่จะเบิกเงินแต่ละงวดไปนะครับกับน้ำใจกับสิ่งที่รับปากอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันเราจะเจอยูเซอร์ที่แบบขอนู่นขอนี่เยอะหน่อยนะครับต้องเคลียร์ว่าอะไรเป็นรับปากว่าทำอะไรเป็นน้ำใจว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเพิ่มให้ถ้ามันเสร็จเร็วหน่อยหรือถ้ามันมีเวลาเพิ่มนะครับบางอย่างเนี่ยเราไม่เคลียร์กันบอกได้ครับได้ครับได้ครับแล้วพอเราจะมาตรวจงานอ้าวอันนี้ก็ขอไว้นี่อันนี้ก็ขอไว้นี่เราก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่คุยนะครับเพราะนั้นบางอย่างก็พยายามเคลียร์ให้ชัดอันเนี้ยทำได้ถ้าโปรเจกต์นี้มันจบแล้วหรือถ้าเกิดแบบฟีเจอร์นี้เสร็จแล้วหรือว่าเมื่อเวลาเราเหลือหรือรีซอร์สเราพออะไรก็ว่าไปนะครับกับสิ่งที่รับปากซึ่งมักจะอยู่ใน TOR ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นก็ต้องทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็ถ้าเราแยกแยะดีๆก็โอเคนะครับข้างล่างเป็นพวกเรียกว่าโพสต์อื่นแล้วกันโพสต์อื่นเป็นพวกแบบฟอร์มก็คือที่ทำมาก็คือนั่นแหละก็มีประโยชน์ทั้งสองทางนะพี่รู้สึกว่าพอฟรีแลนซ์มีเอกสารกันเยอะๆทุกคนก็จะได้เข้าใจว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เลยแจกแบบฟอร์มให้ดูว่าเนี่ยอย่างของพี่เนี่ยพี่คุยกับลูกค้ายังไงเพื่อว่าเขาจะได้แบบเห็นภาพตรงกันมีใบแจ้งหนี้ยังไงใบเสนอราคายังไงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ลองไปดูแล้วกันทั้งฟรีแลนซ์ทั้งใบทั้งธุรกิจขนาดเล็กพี่ว่าหนีไม่พ้นอ่ะต้องใช้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาที่เราคุยกันkeynote ตอบคำถามไปไหนแล้วมั่งเนาะราชการทำไมต้องเยอะนะครับแบบขนาดใหญ่นะครับสองประเด็นนี้นะครับประเด็นเรื่องการทำงานทั้งนั้นเลยมีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมบอกว่าเราเป็นธนาคารธนาคารว่าคนที่จ้างเรามาเป็นผิวหรือเพื่อนที่จ้างครับตัวคำถามนะครับก็คือน้องเขาถามว่าคุณค่าเราต้องประเมินให้ได้แต่ว่าดันเป็นธุรกิจที่เราไม่รู้จักอีกใช่ไหมดันอยู่ในฟิลที่บางทีขายอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะประเมินได้ยังไงสุดท้ายธุรกิจมันก็คือยอดขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะครับธุรกิจโดยปกติจะมีกำไรอยู่ประมาณสัก 20-30% จากยอดขายนะครับเพราะนั้นต้องตีให้ได้ว่าเขาจะได้รายได้เพิ่มเท่าไหร่
ซึ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เรารู้จักมันง่ายบางทีแค่เห็นจำนวนคนนั่งในออฟฟิศเราก็รู้แล้วว่ารายได้เขาเท่าไหร่ร้านอาหารเราเดินเข้าไปเราดูสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยร้านอาหารเราก็จะเห็นแล้วอ๋อเออมีคนเข้าเท่านี้มีรายได้เท่านี้ตีกำไรไปเลยก็ได้นะบางธุรกิจอย่างธุรกิจที่แบบเหนื่อยมากๆอย่างร้านอาหารอาจจะได้กำไร 50% ก็ได้นะครับแต่ธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ถึง 20-30% นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นยอดขายเราก็เห็นกำไรเขาคร่าวๆเพราะนั้นเราก็เลยรู้ว่าถ้าเขาจ้างเราเท่านี้เราต้องทำให้ยอดขายเขาโตได้จริงหรือเปล่าหรือทำให้ต้นทุนเขาลดลงได้จริงหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่เห็นเลยพี่ว่ายากนะไม่เห็นเลยถ้าเป็นพี่ไม่รับอ่ะถ้างานที่รู้ว่าคือยังไม่รู้เลยไปแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าเนี่ยงานอย่างเงี้ยรับไปเนี่ยเจ็บตัวเพราะว่าสุดท้ายปัญหาที่เขาอาจจะอยากแก้มันเล็กนิดเดียวแล้วจะคิดแพงก็ลำบากแต่ถ้าเรารู้ปัญหาใหญ่เนี่ยโอ้โหเราจะดึงกำลังมาช่วยได้เยอะมากเลยเช่นถ้าเรารู้ว่าปัญหานี้นะถ้าเกิดเหมือนเสร็จเนี่ยบริษัทจะลดต้นทุนอีกปีละเป็นล้านเนี่ยถ้ามันมีปัญหาระหว่างทางเนี่ยเราจะหาตัวช่วยได้เช่นไปขอคุยกับหัวหน้าของเขาคุยกับหัวหน้าของหัวหน้าบอกเฮ้ยพี่ตอนนี้มันติดงานนี้อยู่มาช่วยดูหรือว่าพี่ช่วยเคาะให้ได้ไหมมันเสร็จแล้วเนี่ยมันเสร็จแล้วเขาได้หน้าแน่นอนได้ผลประโยชน์แน่นอนหรือได้อะไรก็ไม่รู้ได้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามูลค่ามันเยอะเนี่ยระหว่างทำเราจะมีคนมาช่วยเราเยอะแต่ถ้าเกิดมูลค่ามันน้อยเนี่ยบางทีมันไปแล้วแผนกนี้ได้อยู่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยแผนกอื่นฉันไม่ได้อะไรฉันก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมโปรเจกต์แบบนี้ก็จะจบยากนะครับมีอยากถามเพิ่มเติมก่อนไหมคุยกันนะครับครับการบริการอะไรที่มันวัดค่าเป็นตัวเงินยากถ้ามันวัดเป็นค่าเมื่อกี้คำถามก็คือในธุรกิจบางอย่างที่เป็นอาจจะไปเกี่ยวกับบริการใช่ไหมหรืออาจจะไปเกี่ยวกับยูนิตที่มันไม่ได้สร้างเงินโดยตัวเองคือแล้วจะวัดยังไงนะครับคำตอบเนี่ยพี่กลับรู้สึกว่าถ้าเป็นธุรกิจสมัยใหม่นะมันแทบจะเป็นเขาเรียกว่า business unit กันเกือบหมดแล้วคือทุกยูนิตเนี่ยแทบจะตีมูลค่าต้นทุนกับกำไรของเขาได้นะครับถ้าเป็นธุรกิจในยุคใหม่ๆองค์กรทันสมัยหน่อยนะเพราะนั้นพอเราไปปรับโปรเซสอะไรนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปลดต้นทุนให้ได้หรือว่าเราไปเห็นว่ามันเพิ่มกำไรนะครับคือเนี่ยสิ่งที่เราทำมันหนีไม่พ้นสองอันนี้ไม่ลดต้นทุนก็เพิ่มกำไรเพราะฉะนั้นพี่ว่ายังไงก็ต้องประเมินอะไรบางอย่างได้นะครับหรือถ้าเกิดบอกว่าเป็นแค่แบรนดิ้งเลยอย่างเช่นแบบว่าเปลี่ยนโลโก้แล้วมันจะอะไรเงี้ยโอเคไอ้ตรงนั้นมันอาจจะยังไม่กระทบเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาวัดกันถ้าพี่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ไปรับงานลูกค้าเนี่ยพี่ก็จะตีแวลูให้เขาเลยว่าเนี่ยสุดท้ายเมื่อคุณรีแบรนด์แล้วนะยอดขายคุณเพิ่มเท่านี้ในช่วง2ปีนะแล้วก็ไอ้นี่เท่านี้นะซึ่งเราก็จะเคลมได้หมดเลยไงว่าสุดท้ายถ้าเราทำทั้งโปรเจกต์เราจะเคลมได้ถ้าเราทำแค่นิดเดียวทำโบชัวร์ใบเดียวบางทีอาจจะเคลมไม่ได้ไงแต่ถ้าเราทำโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยเราจะเคลมได้ว่าสุดท้ายเมื่อคุณรีแบรนด์ออกมาเนี่ยยอดขายในอนาคต3ปีข้างหน้าคุณโตจริงหรือเปล่าซึ่งบางอย่างถ้ามันถึงจุดที่เคลมไม่ได้จริงๆมันก็ต้องแล้วแต่เราแล้วแหละแล้วเราจะเลือกอะไรใช่ไหมถ้าเราเลือกว่าเรารับสุดท้ายเราก็จะถูกตีราคาไปเทียบกับราคาตลาดเพราะว่ามันเคลมไม่ได้สมมติถ้าเกิดพี่บอกพี่อยากจะซื้อกระเบื้องแผ่นนี้มามันไม่ได้ทำให้ productivity ตรงนี้สูงขึ้นพี่ก็มีกระเบื้องแผ่นนี้ราคา100บาทกับอีกแผ่นนึงราคา120พี่จะซื้ออะไรพี่ก็อาจจะดูจากราคาจากความสวยงามแต่มันไม่ได้วัด value อะไรซึ่งโปรเจกต์พวกนี้มันก็มีอยู่ก็อาจจะทำในแง่นั้นก็ได้คือถ้าราคาเรากับราคาตลาดไม่ได้ห่างกันมากแต่ถ้าเกิดเราขายกระเบื้อง300บาทเราอาจจะไปสู้กับตลาด100บาท120นี่ไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปชี้ว่าเฮ้ย300บาทอย่ามาขายที่นี่เลยไปขายที่อื่นดีกว่าไปขายในโรงพยาบาลไหมที่มันจำเป็นต้องใช้กระเบื้องแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ position ของเราด้วยนะครับเนาะเพิ่มเติมก่อนไหมนะครับ ครับผมโอเคโอเคอันนี้ก็มีใช่ครับเมื่อกี้คำถามคือเว็บราชการทำไมต้องเยอะเนี่ยมันเยอะเรื่องอะไรมั่งนะครับก็อยากเล่าสู่กันฟังเหมือนกันนะครับใช้คำว่าเยอะนี่จริงเรียกว่าอะไรนะกระทู้คลิกเบตนะล่อเป้านิดนึงนะครับเพราะว่าก็จะมีเพื่อนพี่ก็อยู่ในฝั่งราชการก็มีนะครับเป็นคนที่เขาต้องเขียน TOR ก็มีหรือเป็นคนที่ต้องตรวจคนอื่นก็มีเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเยอะยังไงวะฉันก็ว่ามันเยอะแต่ว่าฉันก็ต้องทำอ่ะมันก็เป็นกฎอะไรเงี้ยนะครับเอาคำว่าเยอะในแง่ของกระบวนการก่อนเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าราชการมีกระบวนการเยอะนะครับแล้วก็เยอะในแง่ของรสนิยมด้วยนะครับคือหมายความว่ารสนิยมเป็นคำด่าป่ะไม่คำด่านะมันก็เป็นรสนิยมจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องของการออกแบบภาพรวมของคนไทยหรือของคนเอเชียก็ได้นะครับจริง
มันก็ตอบยากนะในแง่ออกแบบจริงๆที่มันจะต้องวัดมาจากรากฐานของวัฒนธรรมเนี่ยคือวัฒนธรรมแต่ละที่มันก็ให้การออกแบบมันไม่เหมือนกันฝั่งเอเชียโซนร้อนเนี่ยบ้านมันต้องเปิดหน้าต่างนะครับเราจะชอบแบบยุ่งเรื่องของคนอื่นน่ะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วัฒนธรรมเราแล้วอ่ะในขณะที่ฝั่งยุโรปอากาศหนาวบ้านมันต้องปิดเนี่ยมันจะมีความเป็นส่วนตัวสูงตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่รากฐานแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารที่เรากินเนี่ยนะครับยุโรปเนี่ยหรือโซนอื่นๆเขาก็จะใช้แบบวัตถุดิบชิ้นดีชนิดดีนะครับคือเน้นที่วัตถุดิบคือไม่ได้เน้นปรุงแต่งเยอะนะครับของคนไทยเนี่ยพื้นเพเราอ่ะเราจะกินผักกินน้ำพริกอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ได้เอาโคขุนดีๆมากินโดยวัฒนธรรมแบบนี้เราก็จะชอบความปรุงแต่งเยอะนะครับชอบความเยอะมาโดยวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเยอะโดยอย่างเงี้ยมันต่อเนื่องกันมาว่าเราชอบยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาหลายเรื่องมาปนกันนะครับเราชอบที่จะทำอะไรเยอะๆถือว่าดีนะครับมันก็เลยกลายว่ามันขอมันเลยมากองกันรวมๆไอ้แนวคิดแบบมินิมอลอะไรในของไทยมันเลยมันต้องเป็นแนวคิดที่ในยุคหลังๆมากกว่านะครับยุคแรกๆถ้าดูรากประวัติความเป็นมาของเราเอาจิตรกรรมฝาผนังหรืออะไรก็ตามมันเยอะตั้งแต่แรกแล้วนะคือเราเชิดชูความเยอะมาตั้งแต่แรกๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยติดมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงยุคที่มันเป็นดิจิตอลเองเนี่ยคนตัดสินใจก็ยังเป็นคนที่อาจจะยุคเก่าหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยคุณจะต้องอะไรจะต้องเอาแค่ to the point จะต้องเอาแค่บางประเด็นนะครับมันก็ติดมาในงานออกแบบติดมาในอะไรด้วยนะครับว่าอยากจะเห็นนู่นเห็นนี่นะครับแล้วพอไปตีความถ้าเกิดเราได้ไปอ่านนะครับถ้ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีไกด์ไลน์นึงที่เป็นมาตรฐานการทำเว็บขององค์กรรัฐนะครับก็ในนี้บอกว่าต้องมีข้อมูลผู้บริหารต้องมีข้อมูลติดต่อต้องมีข้อมูล1 2 3 4เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งโดยรสนิยมก็เลยกลายว่าตีความว่าของพวกนี้ไหนๆต้องมีแล้วมั้ยเอามาอยู่หน้าแรกให้หมดอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายว่าโดยคนตัดสินใจโดยเทรนด์โดยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่คนก็เลยออกแบบมาแนวนี้กันหมดนะครับทั้งที่ความจริงจะเลือกจะไปซ่อนอยู่ข้างในก็ได้นะครับแต่ว่าการเลือกซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะแปลกแยกจากเว็บราชการอื่นๆพอสมควรนะครับคือผู้บริหารต้องรู้สึกว่าอยากจะแปลกแยกพอสมควรน่ะหรือต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดพอสมควรถึงจะแนวนั้นได้ซึ่งในระบบขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันยากนะระบบองค์กรใหญ่ๆคือถ้าฉันไม่ตัดสินใจฉันไม่ผิดนะครับก็ไม่ตัดสินใจดีกว่าก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่เป็นมานะครับในหลายๆเรื่องนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยดีไซน์แบบนี้มันเขาทำมาอย่างนี้มันดีอยู่แล้วก็ดีไปก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแล้วก็ถูกต้องตามไกด์ไลน์คนนู้นตรวจก็ผ่านอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ติดมาพอผู้บริหารไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาเลยนะครับเขาก็เลยมันก็อนุมัติแบบเดิมไปนะมันก็เลยว่าโดยดีไซน์มันเป็นอารมณ์เนี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีองค์กรหลายๆองค์กรที่เริ่มเห็นแล้วว่าเว็บตัวเองมีจุดประสงค์อะไรเว็บบางอย่างต้องเอามาค้นหาเว็บบางอย่างต้องรีบทำแอคชั่นนี้ให้เร็วนะครับมันก็จะลดความเยอะลงไปได้เพราะเขาชัดเจนว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรต้องการสื่อสารเรื่องนี้เขาก็บอกลดทอนลงมานะครับซึ่งแนวโน้มของทั้งโลกมันก็ลดทอนเรื่อยๆนะเพราะคนเรามีสมาธิสั้นลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะลดทอนเพราะนั้นเว็บเราก็อ่านแป๊บเดียวหน้าโฆษณาเราก็อ่านแป๊บเดียวอย่างเงี้ยคือแนวโน้มผมว่ายังไงมันก็จะลดทอนแหละแต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้ทุกคนยังไม่อยากจะปรับเยอะนะครับและด้วยระเบียบด้วยอะไรก็ตามคนที่ปรับเนี่ยต้องไปเถียงคนอื่นเยอะเขาก็เหนื่อยเปล่าๆสู้ไม่ปรับเขาก็ไม่ต้องเถียงเยอะนะครับก็เลยกลายว่าเราก็เลยเห็นว่าเว็บราชการมันเลยต้องดูเยอะๆอยู่อย่างปัจจุบันนะครับเนาะประมาณนี้ครับครับแอปที่ทำอะไรนะครับก็รีแฟกเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับโอเคงั้นก็กลับมาเรื่องเดิมเมื่อกี้คำถามนะครับก็คือถามว่าถ้าแอปเราไปพัฒนาระบบไปพัฒนาโค้ดไปพัฒนาระบบภายในองค์กรอะไรเงี้ยมันไม่ได้สร้างยอดขายใช่ไหมจะตีเงินออกมายังไงก็ตีเงินมาว่าแล้วมันเป็นลดต้นทุนเท่าไหร่นะครับโดยปกติอ่ะเวลาเราทำระบบอ่ะมันจะหนีไม่พ้นอ่ะไม่ยอดเพิ่มยอดขายก็ลดต้นทุนถ้าเราทำให้คนมันทำงานง่ายจริงนะครับสุดท้ายมันจะตีออกมาได้ว่าคนที่ทำงานง่ายเนี่ยเขาใช้เวลาไปกับระบบเนี้ยเท่าไหร่ซึ่งมันลดลงเมื่อเทียบกับระบบเก่าเวลาที่คนใช้ลดลงแค่คนละชั่วโมงเนี่ยตีออกมาเป็นเงินเดือนตีออกมาเป็นอะไรเนี่ยโอ้องค์กรประหยัดไปได้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือดูว่ามันเป็นลดต้นทุนเท่าไหร่อยู่ดีนะครับนะครับแต่ว่ามันจะมีบางประเภทว่าพอ implement ไปเนี่ยพนักงานอาจจะไม่ได้ใช้เวลาลดลงเพื่อไปทำอย่างอื่นปรากฏว่าบริการดีขึ้นแต่บริการนั้นอ่ะมันไม่สามารถไปเทียบเป็นมันไม่ใช่บริการที่ไปคอนเวิร์ตเป็นรายได้โอเคอ่ะจบคำถามนะครับก็คือเมื่อกี้คือไม่ได้ลดต้นทุนหรอกแต่ว่ามันทำให้อาจจะลูกค้าดี
ลูกบริการดีขึ้นลูกค้าประทับใจมากขึ้นนะครับโดยที่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นรายได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าในทางธุรกิจนะลูกค้าที่ประทับใจมากขึ้นสุดท้ายมันจะมีตัวชี้วัดแล้วมันจะกลายเป็นรายได้จนได้เพราะว่าระยะยาววัดไป3ปีมันจะขึ้นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็เข้าใจอ่ะคืออันนี้มันอันนี้ก็เลยกลับมาว่าแล้ววิชั่นผู้บริหารเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเขาเห็นว่าไอ้ตัวนี้สำคัญเขาก็จะรู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าเกิดเขาไม่เห็นว่ามันสำคัญเราก็ต้องดีเฟนเยอะซึ่งถ้าเรามีตัวเลขในมือแล้วมันจะดีเฟนง่ายนะว่าเฮ้ยพี่ลงทุนมาเถอะอันเนี้ยล้านนึงอ่ะแต่พี่กลับไปได้อย่างน้อยก็ 2-3 ล้านอ่ะแล้วตีเป็นตัวเลขแต่ถ้าเกิดเขาไม่เห็นนะล้านนึงมันก็แพงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาเห็นเขาก็รู้สึกเฮ้ยล้านนึงเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ด้วยแล้วก็ด้วยรอยัลตี้ของลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีตัวชี้วัดอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นเงินมันเทียบกับก้อนอื่นไหมจริงมันคือธุรกิจโดยทั่วไปจะชอบแบ่งเซกเมนต์ของตัวเองแล้วก็ชอบวัดอันดับเช่นว่าตัวเองอยู่ในอันดับนี้มียอดลูกค้าเท่านี้แล้วก็มีถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เลยนะที่จะมีเงินลงประมาณนี้มักจะมีตัวชี้วัดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยได้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเท่าไหร่แล้วก็ได้คะแนนอะไรที่มันแบบมันยังไม่ได้เป็นเงินนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบ positioning ในตลาดอะ